โอเคครับผมวันนี้ก็ต้องส่งบัตรดีกับน้องๆชาวโก้ทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่วุฒิแล้วก็เกม Identity Find นั่นเองครับผมเฮ้ นะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันในส่วนของ Survivor นั่นเองนะครับตัวที่เราจะเล่นก็จะเป็นน้องเอ็มมาสวยๆคนนี้นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในห้องเลยครับผมโอเคผมตรงนี้ก็หาห้องเจอกันแล้วนะครับหลังจากเวลาผ่านไป200ล้านปีนะ22ทุยนะครับโอเคครับผมมาเราจะเล่นตัวถอนเสานั่นเองครับผมถอนเก้าอี้นะไม่ใช่ถอนเสานะครับโอเคบ้านเราดูว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคกดรวยเปิร์กเดี๋ยวดูเรื่องเปิร์กนิดหนึ่งนะเปิร์กใช้เปิร์กอะไรดีนะครับเป็นเปิร์กนี้ก็ได้นะครับวิ่งโอเคนะครับนะเปิร์กนี้ดีกว่าแล้วกันนะผมเพราะว่ามีแอร์วอล์กนะครับแล้วก็เปิร์กนี้นะครับเวลาที่เราอยู่ใกล้เพื่อนเนี่ยจะทำให้เพื่อนนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำอะไรก็เร็วขึ้น 3% นะครับโอเครวยโอเคครับผมเข้ามาในส่วนของหน้าเกมกันแล้วนะครับเราอยู่กันในด่านโหวตซึ่งด่านนี้เนี่ยพี่จะตายบ่อยมากๆเลยไม่ทราบว่ามันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่านะครับโอเคหน้าที่ของเจ้าตัวเอ็มม่าเลยนะครับก็คือถอนเก้าอี้ให้ครบ11ตัวนะครับแล้วก็ให้เพื่อนปั่นไฟไปนะครับทำไมพี่ถึงคิดว่าหน้าที่ของเขาทำแบบนี้เหรอเพราะว่าการที่เราถอนเก้าอี้ออกไปนะครับจะทำให้การโดนนั่งของเพื่อนเนี่ยถ้าเขาไม่เอาสกิลซ่อมมานะครับเพื่อนเราจะมีโอกาสโดนนั่งน้อยลงเยอะนะครับเดี๋ยวตรงนี้เจอเกอิชาครับผมตรงนี้เราไม่อยากจะสู้กับเขานะเพราะว่าเราจุกไม่ค่อยเก่งด้วยถ้าเจอเกอิชานี่เดี๋ยวมีชักดิ้นชักงอนะครับโอ้ยตรงนี้เกอิชานะหวังว่าจะรอดกันนะไปไหนล่ะพี่น่ากลัวเหลือเกินนะเกอิชาเนี่ยถอนเก้าอี้ออกครับผมน้องๆ อาจจะสงสัยอ่ะพี่วูดครับสกรีนพี่เอามาจากไหนครับพี่เปเหรอพี่ไม่ได้เปหรอกนะครับน้องๆ นะสกรีนนี้นะครับเนี่ยพี่จะบอกว่าเราสามารถได้จากการทอยเต่านั่นเองนะครับเนาะสามารถทอยเต่าแล้วก็จะได้มานะในส่วนของตัวนี้ไม่รู้เขาเอาอะไรมานะในส่วนของเกอิชานะครับพี่ก็มองว่ามันก็น่าเล่นอยู่นะเกอิชานะครับมันค่อนข้างจะกินเกลียนนะครับเนาะเกลียนอยู่แต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับการฝึกอะเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเกอีชาเกอีชาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวใจเย็นๆได้ไหมตรงนี้วิ่งก่อนนะผมตรงนี้วิ่งก่อนโดนไล่แล้วโดนไล่แล้วจะยังไงเกอีชาเดี๋ยวเกอีชาเกอีชาเกอีชาปล่อยเราไปได้ไหมเพื่อนตรงนี้วิ่งครับผมวิ่งอยู่ตรงนี้รอดไหมเกอีชาโอเคเจ้าหลุดไปโอ้โหใจแทบวายนะครับเจ้าเกอีชาเนี่ยมันค่อนข้างจะเกลียนนะแต่เขายังวนๆอยู่แถวนี้ผมไม่รู้อยู่ตรงไหนด้วยไม่อยากจะเจอเขาเลยหลบไปเลยสิงเข้าไปในต้นไม้ได้ไหมอยู่ไหนอ่ะเขายังเดินอยู่ตรงนี้ครับผมยังเดินอยู่นะไปนู้นแล้วโอ้ยตรงนี้มีกล่องวิ่งก่อนครับพยายามตามหาเราแต่หาไม่เจอนะครับโอ้น่ากลัวเหลือเกินนะเจ้าเกอิชานะอันเตอร์นิดมีปล่อยให้มันไล่ไปเดินนะช่วยกันแชร์ไปนะครับตรงนี้ไม่ไหวนะโดนคนเดียวเนี่ยจะแย่เอานะครับตรงนี้ตรงนี้มีในส่วนของเครื่องปั่นไฟอยู่ตรงนู้นนะครับจำได้มันมีเก้าอี้อยู่แถวๆนี้นะเพื่อนโดนอยู่ในโบนะผมตรงนี้ถอนเก้าอี้ออกก่อนดีกว่านะเก้าอี้ตรงนี้อันตรายนะครับยิ่งอยู่ใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายนะเพิ่งถอนได้8ตัวเองเนี่ยอย่ามาตรงนี้นะเกอิชามานี่เราวิ่งนะครับไปแล้วจ้านะอยู่ตรงนี้นี่อันตรายมากๆนะใครจะไปสู้กับเขาล่ะนะครับเขามีบิงไงวิ่งก่อนนะผมออกมาห่างจากที่เดิมนิดนึงตรงโอ้โหตรงนี้เนี่ยเขาเอาเปิร์กลดมาลดความสามารถนะครับเวลาที่เราเจ็บนะครับเราจะทำอะไรก็ช้าลงนะวิ่งอ้อมหาเก้าอี้อยู่ครับผมจำได้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีเก้าอี้ตัวนึงนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ
มันดูมันสุ่มให้หรือเปล่านะตรงนี้โดนตีก็ไม่ได้ด้วยจ้าเอ๋มีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่เราไปแล้วนะเอ๋มีรักษาให้หน่อยขอบคุณมากเพื่อนตรงนี้เกอิชาไปไหนไม่รู้ครับแต่เขาน่าจะปวดหัวพอสมควรเพราะว่าเพื่อนเราจุ๊บกันเก่งนะยกเว้นเรานะที่จุ๊บไม่เก่งเลย nope. ขอบคุณนะช่างน่ารักจริงๆตรงนี้เจอเก้าอี้ครับผมเดี๋ยวเราถอนเก้าอี้ตรงนี้ด้วยโอ้ทำงานช้าลง 6% เลยนะตรงนี้เสียงอะไรเอ่ยเสียงอะไรเอ่ยโอ้วิ่งแล้วผมอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าถอนผิดไปนะหลบก่อนได้ไหมมาไหมผมเกอิชามาไหมเกอิชามาไม่เอ่ยตะกี้เราถอนเก้าอี้ไปเขาน่าจะได้ยินเสียงนะครับทำไมเจ้าโจรตัวนั้นทำไมถึงไม่ไปให้เพื่อนรักษาล่ะเนี่ยเกมนี้น่าจะยื้อครับผมแต่ว่าเหลือในส่วนของเครื่องปั่นไฟเครื่องเดียวนะครับเดี๋ยวเจอนะขอร้องขอชนะกับเพื่อนได้ไหมโน้โหโอเคผมตรงนี้ก็เสร็จไปแล้ว1อันวิ่งดีกว่านะอยู่ไม่ได้ผมอยู่แถวนี้เดี๋ยวอันตรายนะโฟกัสออนดีโคดโอ้โดนตีโจนจุกให้เพื่อนได้ค่อนข้างนานนะครับตรงนี้เก้าอี้ก็โดนถอนไปแทบหมดแล้วนะข้างหน้านะครับผมแต่ไม่รู้ข้างๆจะมีไหมตรงนี้ถอนเก้าอี้ทิ้งไปด้วยแล้วกันนะเขาเหมือนหาเก้าอี้ไม่เจอหรือเปล่าถึงได้วางตัวโจนลงนะครับผมว่าเพื่อนเจ้าลุกเองมานะไอ้นิดเฮลครับผมบอกให้โฟกัสออนดีโคดเอ้าข้างหน้ามันมีอยู่ตัวที่เราไม่ได้ถอนนี่ว่าเราจะไปช่วยเขาดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปช่วยเองก็แล้วกันนะครับมีโอกาสโดนตีได้ครั้งหนึ่งเนาะมันจะไม่มีก็เพราะไอ้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรายังไงดียูโกเฟิร์สเขาเจ้าชนะเหรอฆาตกรเห็นเราแล้วเปิดประตูเร็วเพื่อนโอเคเขามาแล้วนะเราจะพยายามวิ่งเขาไปช่วยเขาไหมโอเคเพื่อนมาช่วยแล้วตรงนี้ก็เปิดตรงนี้แล้วด้วยนะโอเควิ่งมาเร็วๆฮันเตอร์ไอ้โจรยังไงอยู่โจรเราวิ่งมารับให้โจรเร็วโจรมาเร็วๆเข้าโจรมาเร็วๆดิโจรเรามองหน้านี่ไงยืนมองหน้ากับมันเลยนะในส่วนของเจ้าตัวนี้ยังไงอยู่มาเร็วๆเข้าโจรมาเร็วๆเข้าแน่ออกมาดิเพื่อนออกมาดิไปดิโจรอยู่ไหนไปเถอะเร็วๆดิเพื่อนโจรเขางอนหรือเปล่ายืนไม่ไล่แล้วผมยังไงโจรมาดิเพื่อนเอ้าโจรไม่ออกมาเหรอออกมาดิจะเกอี้ยืนนิ่งแล้วนะไปแล้วโอเคครับผมไปกันได้หมดเลยเรียบร้อยชนะกันสวยๆนะตรงนี้แม่เป็นทีมที่จู๋กันมารหยดนะครับตรงนี้เลยโอเคก็ชนะแบบวินๆเลยไป4คนนะครับฆาตกรนี่มีรำคาญกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหโจรเขาได้ที่1ด้วยนะตรงนี้เราได้ที่โลกนะครับโอเคนะครับวันนี้เนี่ยพี่วุฒิกับเกม Identity V ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่วุฒิด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะเล่นตัวอะไรหรือจะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวตามรับชมกันไปดูกันนะผมโอเควันนี้บ๊ายบายแล้วนะครับบ๊ายบายนะ